ก่อนขายนักท่องเที่ยวเหรอพี่ขายนักท่องเที่ยวขายพวกทัวร์ของคนนะวอทฮาวมัชแค่นี้จบประมาณ7-8 โล7-8 โลอ่ะโอ้ยแป้งตัวอ่ะจริงๆไม่ต้องไปเอาไส้หรอกแต่การกินเค้าก็ต้องระมัดระวังใช่มั้ยล่ะเที่ยวบอกประทับใจมากเลยนั่นแหละได้อยู่นี่ต้นสนามกันนะพี่เต่าครับพวกนี้คือว่าเราจะช้าไม่ได้เลยเพราะว่าแป้งมันถูกความร้อนปั๊บมันจะแข็งตัวเราต้องจับระดับให้ได้คุณจะทำอย่างนี้คุณต้องหัดมือให้คล่องก็เหมือนกินเลยข้อมือต้องได้ข้อมือคุณต้องได้วันหนึ่งทำกี่ชิ้นเคยนับไหมรู้แต่ว่าน้ำตาลกิโลดีกว่าวันหนึ่งน้ำตาลเหรอประมาณ7-8 โล7-8 โลอ่ะอุ้ยเราจะไม่มีเลยว่าทำตามใจเรามีแต่ทำตามใจลูกค้าก็หวานไม่หวานเนาะลูกค้าพูดไงก็เก็บมาทำมาปรับเนาะของโบราณนี่หากินยากนะพวกหนังอะไรพวกฝรั่งหน่อยแค่ก็ร้านเขาสรุปแล้วราคาคนไทยชิ้นละ20เหรอพี่ชิ้นละเท่าไหร่นะ15 บาทอ่ะนี่ครับเอาชิ้นนึงพี่เอา15 บาทอร่อยไม่เฮียนะนี่โอ้โหขายมาอายุเท่าไหร่ปีนี้60แล้วขายมา40 ปีแล้วกินเขาได้ลูกเขาเองขนาดนี้อ๋อแสดงว่า4-3 บาทผมจะบอกถ้าจะมาเอาสูตรแต่ต้องพุ่งไปเลยนะใช่ไปหากินของโบราณนี่หากินยากนะของร้องเลยมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเราเนาะ